วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเซตขนม Bake It Yourself จากแมคโครนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเราก็จะใส่ไข่กับน้ำนะคะแล้วก็แป้งเค้กแล้วก็แบบเจลทำเค้กค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่เนยแล้วก็จะเทแป้งเค้กลงพิมพ์กันค่ะแล้วก็จะเอาเค้กที่อยู่ในพิมพ์ไปเข้าเตาอบในอุณหภูมิ180องศา30นาทีค่ะระหว่างเรารอขนมเค้กของเราอบนะคะเราก็จะมาตีวิปปิ้งครีม2สีไว้ตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะวิปปิ้งครีมนะคะใส่ประมาณ200กรัมค่ะเราตีวิปครีมจนตั้งยอดอ่อนแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สีฟ้าผสมอาหารกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตีครีมเสร็จแล้วเค้กเราก็อบเสร็จพอดีแล้วเค้กกันค่ะพอเราเอาเค้กของเรานะคะออกมาจากเตาอบเราก็ต้องพักเค้กไว้30นาทีเพื่อให้เค้กเย็นลงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะเป็นไงบ้างคะขนมวานิลาปอนเค้กของหนูน่ากินไหมคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยค่ะ